งนามมินิ FTA ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีนคณะกรรมการเทศบาลเมืองเซินเจิ้นหรือ CCPIT ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดอีกโอกาสหนึ่งของระหว่างสองฝ่ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับเซินเจิ้นเพราะเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดลำดับ3ของจีนเป็นศูนย์รวมธุรกิจการค้าขนาดใหญ่เป็นที่รวมของนวัตกรรมของจีนเป็นที่รวมของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเซินเจิ้นปีที่แล้วปีเดียวเนี่ย 868,000 ล้านบาทเราตั้งเป้าว่าหลังจากลงนามมินิ FTA วันนี้ภายใน2ปีเราจะทำให้มูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5% 来邀请双方一起执笔共同签署我们的贸易合作谅解备忘录有请มินิ FTA นี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยและจีนให้มีความเจริญก้าวหน้าสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศมหาศาลต่อไปอย่างแน่นอน